ูเก็ตธรรมดาครับผมตกตั้งแต่เช้านี่คือ2ทุ่มแล้วยังตกอยู่นะยอดจริงๆเลยเมืองฝน884ของแท้ครับสาวงามว่าภูเก็ตสวยสาวเรียกว่าเชื่อใจไม่ได้นะครับเชื่อไม่ได้เดี๋ยวตกเดี๋ยวแรงเวลาแรงก็แรง14นะเวลาตกเนี่ยครับตกแบบนี้เลยตกทั้งวันทั้งคืนนะภูเก็ตตอนนี้หัวนะโอ้โหน้ำท่วมครับท่วมตอนนี้เราก็มุ่งหน้าป่าตองครับเดี๋ยวไปดูว่าที่ป่าตองจะตกเยอะหรือเปล่าบางทีกระทู้ตกเยอะครับแต่ว่าป่าตองเนี่ยไม่ตกก็มีนะครับผมก็มีเหมือนกันขับรถตอนกลางคืนว่าละป่าแล้วนะครับเรามาขับตอนนี้แบบนี้ขับตอนที่ฝนตกนี่ละป่าก็ไปอีกครับคือแนะนำเลยนะว่าคิวหมวกกันน็อกเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเราใช้แบบที่มันเป็นสีดำเนี่ยถ้าดำเกินไปเนี่ยเรามองถนนไม่เห็นครับแล้วก็มันมองไม่ชัดด้วยนะเรามองไม่เห็นหลุมเพราะว่าด้วยแสงไฟที่มันสะท้อนกับพื้นนะครับผมจะเป็นคิวหน้าเป็นใสนะครับตอนนี้ก็หมวกกันน็อกที่ใช้ก็เป็นหมวกกันน็อกของอินเด็กสปาร์ตันครับซึ่งหมวกกันน็อกแบบเต็มหน้าเนี่ยสำคัญเวลาฝนตกเนี่ยนะเราจะขับได้สบายหน่อยนะไม่เจ็บตาไม่เจ็บหน้านะเพราะว่าถ้าใครเคยขับแบบไม่ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยขนาดฝนตกเล็กๆน้อยๆเนี่ยแบบชนหน้าเราเนี่ยแบบเจ็บเลยนะครับรู้สึกแสบๆคันๆเลยโอ้เส้นทางเขาป่าตองตกไม่เยอะครับว่าโอเคเลยแต่ว่าเส้นทางของป่าตองเนี่ยช่วงฝนตกนี่ห้ามขับเร็วเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็เวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยคือต้องใช้เกียร์ต่ำตลอดนะครับผมไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะควบคุมการเร่งไม่ได้นะครับควบคุมรถในการเบรกอะไรมันลำบากนะครับแต่ผมเนี่ยก็คือ1212ตลอดครับเวลาลงเขาขึ้นเขาแล้วก็เวลาลงเขาก็ใช้เบรกหน้าคอไปเล็กๆครับเพราะว่าถ้าเราแตะเบรกหลังเนี่ยล้อหลังมันจะหยุดนิ่งนะครับแต่ว่าขณะที่ลงเขาเนี่ยล้อหลังหยุดนิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าท้ายมันอาจจะสไลด์ได้นะครับบางทีสาวๆเนี่ยชอบตัวกันนะครับชอบตัวกันแต่ว่าให้ใช้เกียร์ต่ำครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้สาวๆก็มันจะใช้รถออโตเมติกกันเยอะแล้วนะครับก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการเบรกเฟดนะครับก็คือเบรกมันจะลื่นนะครับเราเบรกไปแต่เบรกไม่ทำงานเพราะว่าความร้อนสะสมอะไรแบบนี้แหละครับผมต้องระมัดระวังสักนิดนึงครับถนนเส้นนี้บางทีนักท่องเที่ยวนะจะเป็นช่วงปกติเนี่ยเลยคือมาเที่ยวกันแล้วก็เจ้ามอเตอร์ไซค์นะครับก็เจ้าพอเดินไปเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องประสบอุบัติเหตุนะครับบนเส้นทางเขานี้ประจำนะครับแอบโค้งบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาเนี่ยผมจะปล่อยรถลงไปเรื่อยๆครับที่เกียร์2ครับแล้วก็สำคัญเลยโค้งนี้นะครับพอหลุดโค้งไปเนี่ยมันจะเป็นโค้งที่มันลึกลงไปนิดนึงนะครับวันก่อนนี่ครับผมมาประมาณนี้ตรงนี้เนี่ยระวังเลยนะครับเพราะว่ามันบางทีมันจะมีรถเนี่ยมอเตอร์ไซค์มาเนี่ยประสบอุบัติเหตุแถวนี้แหละครับโดนชนตั้มไปเมื่อวันก่อนนะดีแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรมากแต่ก็เป็นภาพที่น่าหวาดเสียวนะครับผมไม่ได้บันทึกคลิปมาไว้ไม่ค่าบันทึกเพราะว่าอย่างนี้คือผู้คนกำลังกับกองนะแต่ช่วงนี้ดีว่ามีโควิดนะครับเส้นทาง2ทุ่มบนเขาป่าตองก็เลยไม่มีรถติดจะเป็นช่วงปกตินี่โอ้โหไอ้ฝั่งขาออกเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยรถเพียบครับรถเนื้อแน่นนะนี่แหละครับสภาพถนนป่าตองครับผม